สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับก่อนอื่นเลยนะครับก็จะขอนำเสนอเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับและซึ่งก็มีท่านผู้ชมได้ขอเข้ามานะบอกว่าอยากจะดูยอดมวยไทยในอดีตกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาในปัจจุบันนะครับก็ต้องขอบอกว่าทำไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีช่องของพี่มาศนะซึ่งก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยมีชื่อช่องว่ามอสทะเลนะครับก็เป็นพี่มาศสามารถพยากรุณกับดีเซลน้อยชอธนสุการก็ได้ไปเยี่ยมเยือนอดีตยอดมวยไทยในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่อง YouTube อีกช่องที่น่าติดตามรับชมสำหรับต่อไปนี้จะขอนำภาพยอดมวยไทยในอดีตแต่เป็นภาพในยุคปัจจุบันของเขานะครับรับรองว่าท่านจำไม่ได้อย่างแน่นอนเชิญรับชมนะครับไม่สู้ก็หมดสิวะเกิดเป็นคนต้องทนเหมือนดังเขาสายเปรียบมวยไทยทองใบเจริญเมืองพุทธาน้อยหรือพุทธล้อเหล็กมาเฟืองวีรพลค่ายพยัคฆ์อรุณค่ายสิทธิรันแสนเมืองน้อยคนดังสำราญสักเมืองสุรินทร์สั่งลักหินต่อยเข้าไปตีศอกตีเข่าเข้าตาหน้าแตกแก่นตาทิ่มแก่เข็มละครึ่งพันวังจันน้อยค่ายสอพลังชัยค่ายเกียรติเรียงไกลวิชาน้อยพรทวีชาติชายน้อยฮิปปี้โรเบิร์ตราวีเดชาชัยค่ายพันยุทธภูมิสอสุภาวันแสงเทียนน้อยเมธีอดุลสิทธิ์ศรีโสธรปราสาทหินยักษ์สุขพิมายตีสอกตีเข่าเข้าตาหน้าแตกแอนตาสิ้นแก่เข็มละครึ่งพันสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของอดีตยอดมวยไทยนะครับผู้ที่ผันตัวเองไปเป็นโค้ชมวยไทยที่ต่างประเทศจอมบึงศักดิ์นิรันดร์แล้วก็เคยนำเสนอการชกของเขานะครับกับนักชกชาวต่างชาติรุ่นลูกนะครับในขณะที่เขามีวัย50ปีโดยตอนนั้นเขาเป็นโค้ชมวยไทยนะครับที่ต่างประเทศหลายประเทศเลยทีเดียวนะแต่ก็ยังชกมวยไทยอยู่นะถ้ามีคนท้าทายเนี่ยอย่างคู่นี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาก็ลงที่ช่องกาดำไปเมื่อวานนี้นะครับสำหรับจอมบึงศักดิ์นิรันดร์นักชกจากอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับเนี่ยดูสิครับเนี่ยอันนี้อายุห่างกัน20กว่าปีนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาหนันเอาเนี่ย
ถือว่าเป็นรุ่นลูกเลยทีเดียววันเถาะนะแต่จอมบึงสัตว์นิรันดร์ก็สามารถน็อกได้นะครับนะเนี่ยเห็นไหมล่ะจุกแล้วและสำหรับต่อไปนี้ก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับสมัยที่จอมบึงสักนิรันดร์เป็นครูมวยไทยที่ประเทศฝรั่งเศสและนักชกที่ท้าวัดกับจอมบึงโอ้พระเจ้าไม่ธรรมดาแน่นอนโคตรมวยไทยในตำนานรามอนเดกเกอร์โดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่เมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับเมื่อปี2537ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานสามรับกติกากันมีอยู่แล้วว่าตีกันรถได้สูว้าวนายขนาดนี้นักศกทั้งสองคนก็ได้ขึ้นม้าถึงห้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่นักศกทั้งสองคนขึ้นม้าถึงห้านต่อไปก็สิได้ทำลายร่างกายกันเสริญรับสมวันเถาะอ้าวสำหรับจอมบึงสักนิรันดร์นะครับนะก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาฝรั่งนะครับจอปิ้งนั่นแหละเอายกแรกเริ่มขึ้นนะตัวเอาก็ต้องขออภัยนะครับเนาะเป็นฟิล์ม16มมนะครับนะเป็นฟิล์มหนังขอข้าวนะแต่ก็ได้นำมาแต่งนะจนกลายเป็นหนังขายยาเอาก็ต้องขออภัยที่ภาพเป็นพอผุ่มผูนะรามอนเดกเกอร์ใส่กางเกงสีน้ำเงินนะครับสำหรับจอปิงนะใส่กางเกงสีแดงวันพอเห็นบ่หันตัวขวัญนะเรื่องเบิ้งตีเอาฟอร์มหลังรามอนเนี่ยก็เคยผ่านการชกกับโคบานลูกเจ้าแม่ไส้ทองเป็นครั้งที่4มาแล้วนะครับนะเป็นฝ่ายชนะคะแนนสำหรับจอมบึงโอ้โห32ปีนะครับนะก็เลิกชกที่ประเทศไทยแล้วนะเห็นบ่นะจับเชือกเตะนั่นแหละเนี่ยเอารามอนว่าจังไหนเอาอายุ32ปีรามอนเพิ่งจะ25เอานั่นโอ้โหเจอหมัดชุดเอาถ้าดูสังขารแล้วก็แพ้รามอนโอ้โหโอ้โหนั่นเอาเข่าอ่อนพี่น้องเอ้ยโดนหมัดเอานับไหมโอ้ห้าขวบเพิ่งสิตีกันยกแรกมวยไทยถึงนับว้าวสี่ห้าหกเจ็ดแปดสู้ไม่ทำกรรมการทำเอาโชคต่อใดเนาะครับเนาะโอ้โหเพิ่งจะขึ้นมาโดนนับ8ซะแล้วเอาลามอนโอ้โหพี่น้องเอ้ยดูหมัดไปฟาดไปแต่ละบาทเนี่ยเนี่ยสวกเข้าไปเนี่ยโอ้โหนั่นอ้าวทั้งหน้าทั้งลำโตเนาะครับเนาะมาตีคักตีแน่แต่5ขวบเนี่ยเอาจับเชือกเตะอ้าวกรรมการก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแล้วก็มีตอบโต้เหมือนกันนะครับจอมบึงสำหรับสภาพร่างกายเนี่ยก็เกษียณจากเวทีของประเทศไทยไปแล้วเอาอันนี้ก็ไปเจอกับรามอนเดกเกอร์โอ้โหพี่น้องเอ้ยขนาดยอดมวยไทยยุคเดียวกันก็ยังสู้ยากแล้วนะพวกไหนเห็นว่าเตะเขาบักแอลเนี่ยดูการออกอาวุธเนี่ยความหนักหน่วงเป็นรองอย่างเห็นได้ชัดเห็นว่านั่นโอ้โหสวกไปแต่ละบาทพี่น้องเอ้ยบ้านมันไม่ขั้นเล้าแล้วมัดรามอนอัดเตะใส่นะเนี่ยเอาก็เป็นครูมวยนะครับนะก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปเชียร์มากมายเนี่ยสำหรับจอมบึงจอมบึงสักนิรันดร์เอานั่นเอาโอ้โหพี่น้องดูหมัดตัดลำตัวนะหมัดฮุกเนี่ยแต่ละหมัดเนี่ยโอ้ยว่าเป็นมวยสากลมากเองเอาเนี่ยบางท่านก็บอก32ปียังไม่แก่นะว่านักมวยแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับนะก็ดูที่ว่าเขาจะชกสไตล์ไหนถ้าเตะนี้ถีบนี้เนี่ยก็40ปียังชกได้นะแต่ยังจอมบึงเนี่ยเอ้าจอมลุยเนี่ยแค่27 28นี่ก็เริ่มหมดแล้วหมดสภาพแล้วร่างกายวันเถาะเอาเห็นบ่อนเห็นบ่อนตัวรามอนเอารามอนเดกเกอร์นี่โอ้โห25ปีพี่น้องเอ้ยกำลังคึกขนองนั่นน่ะเอานั่นเอาจอมบึงเตะใส่ตัวเอาเป็นยังออนละข้างดังขึ้นมัดยกแรกเนาะครับนะเอาก็โดนไปหนึ่งนับนะครับนะสำหรับนักชกจากอำเภอจอมบึงราชบุรีนะครับเอาขึ้นจังหัวเป็นคนจอมบึงเอากระเสื้อจอมบึงอะไรเนาะกระเสื้อให้ไปยู่สวนพึ่งกันสิเอาว่าจังไรภาพชาล่ามอนเนี่ยโอ้โหตีไปแต่ละบาทนี่หนักหน่วงจังเลยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยว้ายเขาแต่หัวนั่นเนี่ยตีเขาหน้าท้องพวดแอร์แล้วแน่นแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้โหหุกซ้ายตัดลำตัวแล้วก็พี่น้องเนี่ยเห็นไหมตีเข้าขมับเนี่ยเซตามหมัดเลยวันเถาะว้าวตีเข้าไปรามอนเดกเกอร์ตีนาตีลำโตเข้าใจไหมเอาพี่เลี้ยงกระสอนนะครับ
ก็มีคอมเมนต์เข้ามาด่าดิว่าภาคสาบแช่งให้เสียงเป็นจังซี่เพิ่นว่ามันก็เป็นจังซี่อยู่แล้วเนาะ5ขวบเสียงเป็นเสียงคือหยาดหน้าผ้าไล่จังซี่เอาว่าจังได๋ยกที่2เริ่มต้นขึ้นเหมือนตัวเอาลามอนเตะขัวเข้าหน้าท้องลองเบิ่งเอาลามอนถีบเหมือนตัวโอ้โหพี่น้องเอ้ยกระเด็นเอาดูความแข็งแกร่งนี่เป็นรองเยอะเลยหน่อยดูลูกเตะก็ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนสมัยเป็นหนุ่มแล้วครับเนาะมันจะใจสู้ดีเหลือเกินนะครับใจเกินล้านนะจอมบึงศักดิ์นิรันดร์อันนั้นเห็นบ่เตะของข้าตุ้ยเนี่ยเห็นไหมเอาก็มีถอยเหมือนกันนะครับรามอนนะเนี่ยสำหรับรามอนเดกเกอร์นะครับก็เป็นนักชกมาทางสายของสิทธิ์ยอดธงนะครับสามารถพยากรุณรอบกามันนะเอาว่าจังไดเห็นตัวเนี่ยก็จะได้ว่าเป็นตำนานมวยไทยนะเป็นโคตรมวยไทยคนหนึ่งเห็นว่าเตะขวานเตะสายขึ้นกับรถจอมบึงต้อยใส่เอาเตะซ้ายไม่ถือกันตัวเอาละมอนยอเข้าไปเอานั่นโอ้โหเอาอีกแล้วเจออีกชุดเตะสายขึ้นโอ้โหเอาถ้าเจอสมัยจอมบึงยังเก่งๆเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับเนาะเนี่ยเพราะว่าสมัยจอมบึงเนี่ยเป็นยอดมวยเนี่ยรามอนไดเกอร์ก็ยังเป็นเด็กนะเป็นหนุ่มน้อยอยู่อันนั้นเตะคานตัวลามอนแต่ตอนนี้ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับเนาะจอมบึงเขาเป็นฝ่ายยังเขาหานแล้วล่องบึงตีเนี่ยลามอนก็ถอยให้กันแล้ววะกรรมการกับบุ้มียังบึงดอกเอาเตะใส่นั่นเอาเตะไปเรื่อยๆกับแขนลดให้กันแล้ววะเนี่ยเห็นปะขบักแอลเนี่ยตีคอลัมโตนี่เออเอานั่นเห็นปะเนี่ยล่องเบิ้งตีนี่ถีบมันตัวเอาตอดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเขายังว่าอันน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนตีล่ามอนก็คือกันนั่นแหละตีไปเรื่อยๆกันสวยเบิ้งสีอ้อนอ้วยสวยที่พูดให้บ่เตะของนาทองล่องเบิ้งตีเนี่ยเอาแต่ฝีมือจริงๆเนี่ยไม่แพ้นะครับไม่แพ้รามอนนะจอมเบิ้งเนี่ยแต่ต้องดูพละกำลังมันถอยเห็นว่าตีคอนาท่องนั่นเอานั่นตีคอนาท่องอีกแล้วเอาไปทางไหนแต่รามอนนี่ไม่ชอบเข่านะครับเป็นมวยโบมักเข่านะรามอนเนี่ยตีเข่าอะไรให้เนี่ยเอาเตะใส่เอานั่นเอาลั่วอีกแล้วลั่วอีกแล้วเอาไว้ทางไหนจอมบึงโอ้โหทนเหมือนกันนะครับโดนหมัดรามอนเต็มๆเนี่ยนั่นเห็นว่าตีบ่ถือเอาล่องเบิ้งเอาก็สอนมวยอยู่หลายประเทศนะครับจอมบึงเนี่ยเอาฝรั่งเศสนิวซีแลนด์ออสเตรเลียตัวพวนน่ะเตะบ่ถืออีกแล้วเอาเออเอาหมดยกที่2เนี่ยคือเป็นเซ่ๆเฮ้โอ้ยเป็นเซ่ๆแล้วให้นี่ยก2หมดจอมบึงน็อกครับเนาะเอามาแลกภาพช้านี่โอ้โหถีบแบบพิมาศนะครับนะเนี่ยจุกกันแล้วเตะจังซี่อ้วนถีบจังซี่เนี่ยขยับเข้าหาตัวเตะหน้าท้องแล้วเนี่ยแต่รามอนเดกเกอร์เป็นมวยไม่ค่อยกันเท่าไหร่นะชอบลองของเนี่ยสันเตะก็ถือรถแล้วเนี่ยเห็นบ่ตีนยันเลยอันนี้ก็เป็นภาพชาในช่วงที่พักยกที่2นะครับเนาะแล้วก็รู้สึกว่าระหว่างพักยกเนี่ยรามอนจะไม่นั่งนะครับนั่นเอาพ่วนนะเห็นบ่หันตัววิ่งแล้วหวยเอาคันเข้าไปทั้งฝรั่งทั้งคนไทยเนี่ยว้าวตีเข้าไปเลยจอมเบิ้งฝรั่งสอนเอาหลังจากเมื่อยกที่2แล้วพักให้น้ำแล้วก็หวยต่อไปยก3คักๆวันพอเนี่ยอาก็มาแล่ยกที่3นี่ระวังจอมบึงซักนิรันดร์นะครับกับรามอนเดกเกอร์เห็นบอกว่ารามอนไปยืนทานแล้วว้าวนั่นได้ตีจอมบึงพะนะรามอนว่าอันนี้ท่านผู้ชมส่วนมากนะครับนะจะเชียร์จอมบึงนะเพราะที่ออสเตรเลียเนี่ยจอมบึงก็เป็นครูมวยไทยเหมือนกันนะที่นั่นวันเถาะเนี่ยออกมายก3นี่ประกบตีกันแล้วเนี่ยล่องเบิ้งรามอนนี่เป็นมวยไม่เก่งเขานะครับนะแต่อาวุธหนักทุกลูก
เนี่ยแต่ก็ความแข็งแกร่งดูยังไงไม่รู้อ้อนอวยช่วยนะถือโคเต้แล้วอันนั้นปีเขาหน้าท้องเนี่ยเอ้าลุยลุยกันแล้วโอ้โหเอาสไตล์คล้ายๆพี่ชายนะครับนะจอมโบเชิญยิ้มได้ทั้งบูและบุญขวนเห็นว่าตีเขาเนี่ยเอามาจากไหนล่ะมอนเออนั่นเอาเตะไปเรื่อยๆเอาเตะไปเรื่อยๆนะครับเนาะเนี่ยนี่ก็เป็นคะแนนนะล่างเบิ้งแล้วว้าวแยกออกมาวิ่งยันหัวหน่อยเอาเนี่ยลุยแล้วจ้วงด้วยมัดนั่นเอาตีเขาล้มตัวเตะของนาท่องเอาต้อยของนาท่องเอานั่นนั่นเอาล่องเบิ้งเปียงเนี่ยเออเอารามอนยังใจเย็นนะครับนะเอาเตะขาแล้วรามอนเอาจอมเบิ้งตีของนาท่องเอาเตะของนาท้อง2บาทแล้ววันนี้เอากรรมการแยกบ่เนี่ยตีเข้าเนี่ยล่องเบิ้งครับเนี่ยความเก๋ายังเหลือนะครับเอาเนี่ยโอ้โหนั่นแล้วเด้งตีนะเอาถ้ามีแรงนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับรามอนเนี่ยออกอาวุธไม่หยุดนะครับจอมบึงเนี่ยสมัยชกมวยไทยเหมือนกันนะเห็นว่าแล้วเขาหน้าท้อง2บาทเอานั่นจ้วงด้วยมัดขวานแล้วรามอนเอาไว้ที่ไหนจอมบึงเอาเตะไส้เอาเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเราก็ได้เปรียบนะครับเพราะเราออกอาวุธเยอะนะเนี่ยเห็นบ่เทิงเข้าเทิงยังกันแล้วเนี่ยเข้าเนี่ยเอาเจอเข้าแท่งเข้าขึ้นแล้วอ้าวตีเขาหน้าท้องบ่ถืออ้าวเอานั่นเอารามอนเนี่ยก็โดนหนักๆ นะครับลำตัวล่องเบิ้งตีเอานั่นถือเตะบักแอลแล้วบัดนี้เอาเขาตีขึ้นเหรอจังไหนเอาไม่ยอมเหมือนกันนะครับจอมบึงเออลองเบิ้งดังแดงมาแล้วล่ามอนเอาเตะไส้ของนาท้องเอาเห็นบ่เอานาท้องนาท้องนั่นเออเอาเริ่มตัวแข็งหรือเปล่าลามอนเนี่ยเอาออกอาวุธไม่หยุดนะครับนะเนี่ยยก2กับยก3นี่ดูเหมือนจะได้เปรียบด้วยซ้ําไปมันเถอะเนี่ยเตะไส้ของนาเอิร์กนี่หวยยกที่3นี่รามอนหยุดไปนะครับเตะขาคือกันแล้ววะเอาเตะขาอีกแล้วเอาล่องเบิ้งตีเนี่ยเอาเริ่มตีตื้นขึ้นมานะครับยก2ยก3เอาเมิดหยกเสียงระฆังดังแป้งเลยว่างั้นเอายก2ยก3ตีตื้นเนี่ยเอาดีไม่ดีต้องดูยก4กับ5นะเนี่ยมาแล่ผาดชาเนี่ยออกอาวุธไม่หยุดแล้วเนี่ยตีคอลัมโตตีคอลัมโตเอาล่ำตัวก็แปลว่าล่ำตัวนั่นละเนี่ยเอาหลังจากหมดยก3ต่อไปยก4พี่เลี้ยงขึ้นหน้าบูดแต่พี่เลี้ยงเฮ้ยเอาละโอ้โหน้ำกอกหูดังแล้วยก3นี่แทบจะไม่ออกอาวุธเลยนะครับรามอนคือเป็นดึงล่าค่าบูล่ะแล้วก็ล่ามอนนี่ดึงล่าค่าที่จะมีการเล่นกันเท่านั้นเลยแล้วก็เป็นนักชกที่ทรงคุณค่านะครับนะได้รับเข็มพระราชทานนะรามอนเดกเกอร์นี่ในฐานะเผยแพร่มวยไทยดีเด่นวันเถาะแล้วก็มีท่านถามเข้ามาว่าตำนานมวยไทยโคตรมวยไทยเอาอะไรมายืนยันนะครับมันก็หลายอย่างเนาะอันดับแรกก็ต้องมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคนทั่วไปรู้จักนะถ้าเอ่ยชื่อที่สำคัญก็ต้องมีฝีไม้ลายมือเก่งฉกาจแล้วก็มีคุณงามความดีนะครับในอย่างรามอนเดกเกอร์นี่ก็ได้รับรางวัลเผยแพร่มวยไทยดีเด่นสำหรับชาวต่างชาตินะรางวัลเข็มพระราชทานบางท่านบอกโคตรมวยไทยยังไงแพ้นกโคบานอะไรเงี้ยยังสามารถก็บอกแพ้วังจันน้อยจะเป็นโคตรมวยไทยได้ยังไงบางก็บอกพูดล้อเลยเคยแพ้จิติเมืองขอนแก่นจะเป็นโคตรมวยไทยได้ยังไงคำว่าโคตรมวยนี่ก็เขาก็ดูเฉลี่ยนะครับก็พูดยากนะถ้าคนจะเถียงเอารามอนเตะหัวของบักแอลเอาต่อยเข้าหน้าท้องนะครับสำหรับจอมบึงเนี่ยมาแลยกที่4นะครับเนี่ยก็เตะจนคะแนนจะตีตื้นขึ้นมาแล้วนะ
ยกที่2กับยกที่3พวนให้บ่รัดแอลตีเข้านั่นเอากรรมการคือเป็นเดินเฮ็ดจังได๋นั่นเฮ้เป็นเดินครั้งนึงเฮ้เฮ้อีหยังอีหยังดำๆมันเอาสันว่าเดินย่นคือสิมีเพียงเดียวเอาว้าวอย่าออกมาพุ่นเอาพุ่นน่ะเอาเตะขัวเขาพักแอลนะละมอนเอาเตะซ้ายคือเอาเห็นบ่จอมบึงเอาระวังหมัดเนี่ยก็ว่ารามอนนี่ชอบอ่อยนะครับเนาะชอบอ่อยเอาเดิมพันนะเอาตีคอลําตัวเนี่ยว่ายังไงจอมบึงเนี่ยได้นับแล้วครับนะแต่พยายามเรียกคะแนนคืนนั่นเห็นบ่โอ้ยเอา2บาทน่ะว่าหั่นเอาลามอนกอดข้อไว้แล้วแต่เขาก็ไม่ค่อยเก่งปานใดหรอกว้าวแยกออกมากรรมการแยกออกมานะครับพ่วนนะเอาเล็กเตียงนะเอานั่นเห็นบ่เอาเล่นลำตัวนะครับจอมบึงเอาเนี่ยโอ้โหเอาล่องเบิ้งกับจอมบึงออกอาวุธไม่หยุดแล้วแต่อายุมากแล้วก็กำลังดีเหมือนกันนะจอมบึงนะครับเนาะแต่ว่าสิแพ้แน่ถ้าอันความหนักดวงกันแล้วเนี่ยเอาเจอมัดอีกแล้วเตะซ้ายของนาท่องล่องเบิ้งเอาตีเขาล้ำตัวเตะซ้ายไม่โดนเนี่ยตีเขาล้ำตัวเนี่ยเอานั่นโอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยเจอมัดสวนดังป้องล่างบันนึงเอากรรมการนับว้าวเซเว่นเอกสู้ม่อยพนะเออเอาสู้ได้นะครับเนาะโอ้โหโดนหมัดสวนพี่น้องเอ้ยเนี่ยความหนักหน่วงเป็นรองโอ้ยโอ้ยเอานั่นเอาว่ายังไงเอานั่นสวนด้วยกันเอารามอนเอารามอนต่อยซ้ายต่อยขวานะเขาใบนาล้วนๆนะตัวนั้นเอาเตะดักไว้เอาเตะซ้ายเอาเตะซ้ายขอลำโตเอาเนี่ยเอาต่อยซ้ายคือกันแล้วว่ามาลามอนกับลามอนเถาะนั่นตีขอลำโตเอารามอนก็หยุดไปเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาเตะซ้ายบ่โดนเอาแพ้ลูกหนักหน่วงนะครับนะโอ้โหหนักกว่ากันเยอะเลยอาวุธนะเอาไว้ทั้งใดเอาถือมัดก็เป็นเซ่ๆโอ้ยเอาอีกแล้วเอานั่นเอานั่นเฮ้อเฮ้อเอากรรมการนับวะเอา2 4 5 6 7 8สู้มอยเอาดูอาการเอาดูอาการแล้วให้สู้ต่อนะครับเนาะเอาว่าทั้งใดโอ้โหเอาหนักจังเอาไม่ไหวนะครับเนาะเอากรรมการยุติการชกนะให้รามอนเดกเกอร์นี่ชนะไปในยกที่4ทนตัวแต่ฝีมือนี่ก็โอ้โหน่าเสียดายนะครับเนาะก็สภาพร่างกายไม่ไหวเอาบางท่านก็บอกว่าพอมวยไทยแพ้แล้วก็อ้างสภาพร่างกายมันกับแมนอีหลีเนาะสู้กับมักบ้าให้ตะกูได้เถาะวิกับมวยไทยอายุหลายกว่านแล้วมวยไทยแพ้แล้วพลาดมันครับเอาไว้ทางในล่ามอนนั่นแล้วภาพชาเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะโอ้โหโดนจังๆนั่นแหละเอาแพ้ก็ต้องคือแพ้หันตัวก็ต้องขอจบด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมหันตัวขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ